พี่ไก่ครับกำลังทำสปาเกตตี้ให้พี่ฮูกทานใช่ไหมครับสปาเกตตี้ที่ไหนกันล่ะครับพี่ฮูกมองดีๆสิครับพี่ไก่กำลังทำขนมจีนให้พี่ฮูกทานต่างหากล่ะครับโอ้โหกำลังหิวพอดีเลยครับพี่ไก่แล้วพี่ไก่รู้ไหมทำไมสำนวนแน่เหมือนแช่แป้งถึงมีที่มาจากการทำขนมจีนล่ะครับระดับนี้แล้วไม่รู้ได้ยังไงล่ะครับพี่ฮูกก็ชาวบ้านสมัยก่อนเวลามีงานเลี้ยงหรืองานบุญก็ต้องเตรียมอาหารคาวหวานกันเองอาหารที่ยืนพื้นมาตั้งแต่โบราณคือขนมจีนที่มีแป้งเป็นส่วนประกอบหลักดังนั้นการทำอาหารเหล่านี้ต้องแช่ข้าวสารไว้ล่วงหน้าเพื่อสะดวกในการตำหรือโม่แล้วทำไมต้องบอกว่าแน่เหมือนแช่แป้งด้วยล่ะครับเพราะการแช่แป้งเป็นสิ่งที่บ่งชี้ว่าต้องจัดงานขึ้นตามกำหนดแน่ๆไม่มีการเปลี่ยนแปลงอีกแล้วสำนวนแน่เหมือนแช่แป้งจึงเกิดขึ้นและนำไปใช้ในกิจกรรมอื่นๆมีความหมายว่าแน่นอนไงล่ะครับพี่ฮูกเข้าใจแล้วล่ะครับพี่ไก่เนี่ยนอกจากทำขนมจีนเก่งแล้วยังรอบรู้สารพัดอีกด้วยนะครับมันแน่อยู่แล้วครับพี่ฮูกก็มัวแต่พูดอยู่นั่นแหละเมื่อไหร่จะได้กินขนมจีนมาช่วยพี่ไก่นวดแป้งหน่อยสิครับได้ครับได้ครับ